สวัสดีค่ะพี่น้องอันนั้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อพอดีมีน้องน้องถามมาน้องอาตีจะให้ถามมาพี่จุลี่หมวกสมพี่จุลี่ไปใส่ว่าท่านเพื่อนว่าเนาะยังอยู่เด้อค่ะพี่น้องพอดีจุลี่มีลายใบสีหาสีส้มสีส้มอันใบนี้ใส่มา 3-4 ปีแล้วค่ะพี่น้องใส่มา 3-4 ปีแล้วมันนั่นสีมันจืดแล้วค่ะสีมันจางแล้วจุลี่สั่งพยายามสั่งอันใหม่มามันผัดบ่มีสีส้มแล้วค่ะพี่น้องมันมีแต่สีอื่นอันนี้ที่เป็นหมวกของแอร์ไลน์ด้วยค่ะบ่แม่นแอร์ไลน์ของแอร์ของเครื่องบินด้วยค่ะ AOPA อันนี้เป็นหมวกของเครื่องบินที่จูลี่ที่แฟนจูลี่แล้วที่พระเอกจูลี่แล้วเป็นสมาชิกอยู่เด้อค่ะสั่งมาจากสมาคมเอียงที่เพิ่นเอิ้นกันเนาะพี่น้องเนาะ AOPA นี่ย่อมาจาก Aircraft Owner and Pilot Association เด้อค่ะพี่น้องนี่ที่พระเอกจูลี่แล้วเป็นสมาชิกอยู่นะคะพี่น้องจุลี่ก็สั่งมาจากบริษัทนี่ล่ะค่ะเป็นหมวกของการบินเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้จุลี่บ่มีหยังหลายเด้อค่ะมื้อนี้จุลี่สิซอยพระเอกเฮ็ดงานจักหน่อยแล้วก็พอดีมีคอมเมนต์อันนี้เข้ามาจุลี่ก็เลยมารีวิวหมวกให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะพอดีเปลี่ยนไซส์ลายใบเพิ่นเลยสงสัยเนาะพี่น้องก็เลยมารีวิวให้เบิ่งค่ะจังใดก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่จำได้เด้อน้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะหมวกสมยังอยู่เด้อค่ะเด้อฮะนี่พี่น้องมื้อนี้จุลี่สิมาซอยพระเอกเทปูนเด้อค่ะเดี๋ยวสิมีรถเทปูนมามื้อนี้จุลี่เฮ็ดงานค่ะสิเฮ็ดห้องให้ลูกค้าเนาะพี่น้องเนาะพร้อมสิเฮ็ดห้องต่อเติมอีกห้องนึงให้ลูกค้าเช่าค่ะนั่นล่ะค่ะมื้อนี้คลิปมื้อนี้คลิปก็สิบ่มีหยังหลายค่ะก็สิประมาณนี้ล่ะจุลี่ก็มาส่งข่าวพี่น้องซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้มื้อลุ้นจะค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงเฮาสิเฮ็ดหยังเฮาสิไปทางใดดีมื้อนี้อากาศแจ่มใสเด้อค่ะ The temperature อยู่ประมาณ68ฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮต์เด้อค่ะมื้อนี้อากาศเนาะพี่น้องเนาะดีดอกค่ะฝนก็บ่ตกช่วงนี้แห้งไปหมดล่ะค่ะช่วงนี้รัฐจุลีตะวัดแถบอื่นเด้อค่ะพี่น้องกําลังมีไฟป่าอยู่จุลีก็ต้องระวังแน่อยู่ไฟป่าบ่อยากถิ่มบ้านไปทางใดปานใดเนาะพี่น้องเนาะอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามันป่าหลายค่ะอยู่บ้านจุลีมันมีแต่ป่าแต่เขาคันไฟมาร์กอ่ะมันเป็นตาย่านเนาะพี่น้องเนาะเคยมีคนถามอยู่ค่ะว่าจุลี่อยู่ป่าหลายแบบนี้ย่านไฟป่าอยู่บ่อกับย่านอยู่ค่ะเพิ่นถามบอกว่าเราจุลี่เฮ็ดจังได๋ค่ะภาวนาเอาค่ะพี่น้องบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะกับภาวนาขออย่าให้มันมีไฟป่าเข้ามาแค่นั้นล่ะค่ะที่เฮ็ดได้เนาะพี่น้องสั่นละเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะบ่มีหยังหลายเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันใหม่มื้อหน้าสั่นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกเม่นทุกไลค์ทุกซับสไครบ์เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมื้อนี้เฮ็ดงานก่อสร้างจักน้อยก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื้อลุ้นเฮาจังค่อยว่ากันใหม่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย